สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูน้ำตาลเช่นเคยนะคะวันนี้เรามาเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วก่อนเข้าสู่บทเรียนวันนี้คุณครูน้ำตาลจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจำนวนค่ะการเปรียบเทียบจำนวนคือ,อจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะมองเห็นหอยทากไหมคะเด็กๆเรามานับจํานวนหอยทากและพึ่งนะคะว่าหอยทากหรือพึ่งนะคะเด็กๆจะมีจํานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเรามานับหอยทากก่อนนะคะเด็กๆหนึ่งสองหอยทากมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีจํานวนสองนะคะอ่าถัดมาค่ะเรามานับจํานวนพึ่งกันค่ะเด็กๆ 1 2 3่ส,สพึ่งมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆมีจำนวน3ดังนั้นข้อนี้อหอยทากหรือพึ่งมีจํานวนเท่ากันไหมคะเด็กๆหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าคะเด็กๆถูกต้องค่ะพึ่งมีจํานวนมากกว่านะคะดังนั้นเด็กๆต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะ เครื่องหมายมากกว่าไปทางด้านของพึ่งนะคะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะข้อถัดไปค่ะเรามานับจํานวนผีเสื้อและจํานวนเต่าทองกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะ1 2 3 4 5สองาสาจำนวนผีเสื้อมีเท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะมี5นะคะเรามานับเต่าทองกันเลยนะคะเด็กๆ1 2 3สองสาม สี่จำนวนเต่าทองมีเท่าไหร่คะเด็กๆมีจํานวนสี่นะคะดังนั้นข้อนี้เด็กๆจะต้องตอบว่ายังไงเอยเก่งมากเลยค่ะจํานวนผีเสื้อมีมากกว่าจํานวนเต่าทองดังนั้นเด็กๆต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่าไปทางด้านผีเสื้อใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเราไปทําข้อต่อไปเลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆเรามานับจํานวนผีเสื้อและหอยทากกันนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกผีเสื้อมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีจำนวนหกนะคะเดี๋ยวเราไปนับหอยทากกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จำนวนหอยทากมีเท่าไหร่คะเด็กๆมี6นะคะเก่งมากเลยค่ะดังนั้นข้อนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะเด็กๆเก,ก่งมากเลยค่ะเป็นเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะข้อต่อไปเลยค่ะเรามานับจํานวนแอปเปิลกับสับประรดกันนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ1 2 3 4งห้า 6 7 8จําำนวนแอปเปิลมีเท่าไร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมี8นะคะเดี๋ยวเราไปนับจำนวนสับประรดพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6จําจำนวนสับประรดมีเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมี6นะคะดังนั้นข้อนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับคะเด็กๆ เก่งมากเลยค่ะใส่เครื่องหมายนะคะข้อนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายมากกว่านะคะเพราะว่าจํานวนแอปเปิลมากกว่าจํานวนสับปะรดใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเรามานับจํานวนชมพู่และส้มกันค่ะเด็กๆว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะไปนับกันเลยค่ะหนึ่งส 7ชมพูมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีจำนวนเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราไปนับส้มกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกส้มมีจำนวนเท่าไร่คะเด็กๆมีจำนวนหกนะคะเก่งมากๆเลยค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะชมพูมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับส้มคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะ มีจำนวนมากกว่านะคะดังนั้นเด็กๆข้อนี้เราต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายมากกว่านะคะเก่งมากเลยคะ่ะข้อทค่ะเด็กๆเรามาดูนะคะเรามานับพร้อมกันเลยระหว่างกล้วยนะคะกับแตงโมมีจำนวนเท่ากันหรือมากกว่าหรือน้อยน้อยกว่านะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะเราไปนับกล้วยก่อนเลยนะคะดเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ ห้ากล้วยมีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆมีจำนวนห้านะคะเก่งมากเลยค่ะเราไปนับแตงโมกันค่ะเด็กๆหนึ่งสองสามสี่ห้ามีจำนวนเท่าไหร่คะเด็กๆแตงโมมีจำนวนเท่าไหร่คะมีจำนวนห้านะคะดังนั้นข้อนี้กล้วยนะคะเด็กๆมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแตงโมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะมีเท่ากับนะคะ ดังนั้นข้อนี้ต้องเติมเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องการเปรียบเทียบจํานวนแล้วนะคะเด็กๆทําได้ไหมคะทําได้นะคะและเราก็จะมาต่อด้วยการทําแบบฝึกหัดนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มสขึ้นมาเลยค่ะ และเปิดไปหน้า40นะคะเด็กๆเรามาดูโจทย์กันนะคะว่าโจทย์เขามีไว้ว่าอย่างไรนะคะช่วยดูแลสถานที่ต่างๆของทุกคนนะคะสวนสาธารณะเป็นสถานที่ที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเด็กๆทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาดดังนั้นเรามาฟังโจทย์กันเลยค่ะเด็กๆระบายสีภาพเด็ก ที่ดูแลสวนสาธารณะและนับแล้วเขียนตัวเลขอินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเด็กในช่องว่างค่ะเด็กๆด,ดังนั้นเราอ่านโจทยแล้วใช่ไหมคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเ,เรามาเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ คุณครูน้ำตาลจะทวนโจนให้เด็กๆฟังอีกรอบหนึ่งนะคะเราไปฟังกันเลยค่ะระบายสีภาพเด็กที่ดูแลสถานที่สาธารณะและนับแล้วเขียนตัวเลขนะคะอ,อินดูอาลบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเด็กในช่องว่างนะคะเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะ เด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพที่มีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายนะคะที่ช่วยกันปลูกต้นไม้และรดน้ําต้นไม้นั่นเองค่ะเด็กๆมองไปที่ภาพแรกเลยนะคะถูกต้องค่ะเด็กๆแสดงว่าเด็กผู้หญิงที่ใส่หมวกนะคะและเด็กผู้ชายที่กําลังใช้บัวรดน้ําต้นไม้อยู่นะคะเด็กสองคนนี้ช่วยกันดูแลสถานที่สาธารณะไหมคะเด็กๆ เก่งมากค่ะใช่แล้วนะคะ,ะแล้วมาดูภาพถัดไปนะคะเด็กๆจะเห็นมีเด็กผู้หญิงที่กําลังยืนหักกิ่งต้นไม้อยู่แล้วก็เด็กผู้ชายนะคะวิ่งเล่นนะคะเหยียบต้นไม้เละเทะตายหมดเลยนะคะแสดงว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายในภาพที่สองนะคะช่วยกันดูแลสถานที่สาธารณะไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะเก่งมากเลยนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีนะคะ ฝั่งไหนเอ่ยรูปภาพไหนคะเก่งมากเลยค่ะรูปภาพแรงนั่นเองนะคะเด็กๆระบายลงไปเลยนะคะระบายสีต้นไม้เป็นสีเขียวแล้วก็ระบายสีเขียวลงไปนะคะเด็กๆเก่งมากเลยนะคะเด็กๆระบายให้ส,สวยๆเลยนะคะของคุณครูน้ำตาลจะไม่สวยนะคะแต่ว่าเด็กๆระบายให้ส,สวยๆเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆเรามานับจํานวนนะคะเด็กที่ดูแลสถานที่สาธารณะนะคะเด็กๆว่ามีจํานวนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปนับกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสองมีจํานวนเท่าไหร่คะเด็กๆมีจํานวนสองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเขียนเลขอ,อินดูอาราบิกลงไปเลยนะคะเลขสองในช่องแรกนะคะเขียนลงไปเลยนะคะ ถัดมาค่ะเด็กๆตัวเลขไทยนะคะเด็กๆเขียนเลขสองไทยลงไปเลยค่ะเขียนเหมือนที่คุณครูน้ำตาลเขียนเลยนะคะถัดมานะคะตัวหนังสือนะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยสอสอเสือนะคะอออ่างค่ะเด็กๆงงูค่ะเด็กๆสอองสองอ่านว่าสองนะคะเด็กๆเขียนทันไหมคะ เก่งมากนะคะดังนั้นนะคะเด็กๆข้อนี้นะคะเขานะคะพยายามอธิบายให้เด็กๆฟังนะคะว่าการที่เรานะคะจะใช้สวนสาธารณะหรือนะคะการดูแลสวนสาธารณะก็คือการรักษาความสะอาดในสถานที่สาธารณะนั่นเองนะคะเด็กๆ เวลาเด็กๆไปวิ่งหรือไปใช้กิจกรรมที่สวนสาธารณะนะคะเด็กๆก็จะต้องช่วยกันดูแลสถานที่สาธารณะนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจำนวนแล้วนะคะเด็กๆก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะบทเรียนตัวเองในวันนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเด็กๆ ไว้เจอกับคุณครูน้ำตาลในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะเด็กๆบายๆค่ะ